่ายมือถือเตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนวันที่27พฤษภาคมนี้ทั้ง3ค่ายเลยนะครับ AIS D-Tech True Move จะเป็นยังไงลงทะเบียนที่ไหนคลิปนี้แหละครับผมจะมาบอกไปชมกันเลยลูกค้า True Move Edge True Online True Vision สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางนี้เลยนะครับอันแรกลงทะเบียนผ่าน UHSDกดโทรไปเลยนะครับดอกจัน707สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเฉพาะหมายเลข True Move H เท่านั้นนะช่องทางที่2เว็บไซต์ vaccine2id.net และอีก1ช่องทางก็คือ QR code โดยสามารถสแกนได้จากสื่อใน True Vision และสื่อในช่องทางต่างๆของ True นะครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนี้นะและก็จะสามารถไปฉีดวัคซีนได้ในวันที่7มิถุนายนตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับฉีดได้ทุกวันเลยนะและ True ยังมีประกันความคุ้มครองนะครับมีจำนวนจำกัดนะไม่เสียค่าใช้จ่ายลูกค้า AIS ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ www.ais เลยนะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยเขาจะมีไฟล์ PDF บอกไว้ว่าใครสามารถฉีดได้และจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้เหมือนกันนะครับ7มิถุนายนนี้ลูกค้า D-Tag ก็มี3ช่องทางเหมือนกันนั่นก็คือ D-Tag Appเว็บไซต์ dtac.co.th และ dtac shop เวลาตามห้างเปิดนะเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้ารับฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปครับทั้ง3ค่ายเลยนะจะฉีดวัคซีนณสถานีการบางซื่อนอกจากนี้สำหรับใครที่เข้าร่วมโครงการรัฐแอปเป่าตันก็สมัครได้เว็บไซต์ไทยร่วมใจก็มีนะครับหากมีข้อสงสัยสำหรับเว็บไซต์ไทยร่วมใจเนี่ยสามารถโทรไปติดต่อได้ที่ call center 1516หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว